สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับมารีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับฉบับวันที่5มิถุนายน2566ครับครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับข่าวสดครับขอบคุณข่าวสดครับวันจันทร์ที่5มิถุนายน2566ครับอิงอยากไปเองรับทักษิณกับเดือนกับแน่เดือนกรกฎานะครับกกต.ถกสัปดาห์นี้คะแนนเขย่งนับแต้มปาร์ตี้ลิสต์ใหม่บางหน่วยนิด้าชี้1ปีชัดชาติเรตติ้งลดอุ้งอิงยืนยันทักษิณกลับเมืองไทยแน่เดือนกรกฎาคมอยากรับไปรับพ่อบินกลับมาตุบุรีตัวเองเผยใช้เวทีพักพูดคุยธงสีรุ้งสวัสดิ์บางกอกพลายคึกคักนะครับอุ้งอิงพิธาอุ้งอิงร่วมพาเลทผักดันสมรสเท่าเทียมบางกอกพลาย2023สุดคึกคักสีรุ้งสะบัดเต็มถนนพระรามหนึ่งคนดังนักการเมืองแห่ร่วมนะครับพาเรดคึกนะครับกลุ่มหลากหลายทางเพศหลายหมื่นคนร่วมขบวนพาเรดงานบางกอกพลาย2023จากขอสิงห์กรุงเทพไปยังเซ็นทรัลเวิลด์แยกรับส่งแน่ขนาดเต็มถนนพระรามหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับจับแม่ชีเอามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งจับแม่ชีอันนี้ฮะโอ้โหดูชื่นมื่นนะครับผมประทับใจมากนะครับภาพคุณมิถาภาพคุณนุ้งอิงหมอชนน่านพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะครับถ้ารวมรัฐบาลก็ขอชื่นมื่นอย่างนี้เลยนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกเพื่อไทยและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางชนาธิปจูตระกูล CEO สยามพิวัตรลงต้อนรับขบวนพาเหรดสีรุ้งขณะเคลื่อนผ่านศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นะครับจับแม่ชีตุนพันล้านคาผ้าขาวมีมบวชที่ปากช่องตำรวจ PCT รวบถึงสำนักเหยื่อเพียบ 3,000 รายตำรวจ CVT บุกจับแม่ชีคาสถานปฏิบัติธรรมร่วมกับลูกชายเปิดบริษัทหลอกลงทุนบริหารเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล Cloud Storage แต่ขายแชร์ลูกโซ่ตะลึงเนี่ยแจ้งความ 3,000 รายครับโอ้โหมูลค่าความเสียหาย 1.3 พันล้านบาทครับโอ้โหเสียมากับสาวช็อกคาปิกอัพหลังเข้าโรงแรมไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเสียรับเหมาช็อกน้ำลายฟูมปากพากิ๊กสาวเข้าโรงแรมอันนี้นอนคุกอะไรตำรวจพักสันคุมตัว56ผู้ต้องหาปาร์ตี้ยาที่ถูกจับในผับร้านเดอะไดมอนด์KT บางกอกอาคารเมเรียลนวดนะครับฝากขังต่อศาลรัชดาพระนครเหนือศาลไม่ให้ประกันตัว56มั่วยาผับจีนไม่ได้ประกันตัวศาลส่งนอนคุก53อ่ะไทยจีนนะไทยจีนอันนี้น่าจะจีนเทาหรือเปล่าช็อกดับเสียรับเหมา53น้ำลายฟูปากลานโต้ลุ่งนะครับที่นครปฐมนะครับพบสารกระตุ้นก่อนนัดพบกิ๊กสาวในโรงแรมนะครับโอ้กินยาอะไรไปหรือเปล่าโอเคนี่คือหน้าหนึ่งนะครับตัดมาหน้าสองนะครับบทบรรณาธิการครับบทบรรณาธิการไม่เป็นที่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนยกหินถามทางอ้างว่าเป็นทางออกการเมืองไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและประชาการประชาชนทั่วไปเพราะไม่ใช่การทฤษฎีที่จะดำเนินการเนื่องจากประเทศชาติไม่มีความขัดแย้งรุนแรงหรือในสภาวะสงครามใดๆที่ต้องรวมทุกขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลอีกทั้งประเทศเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาสดๆร้อนๆประชาชนได้ร่วมแสดงประชามติมีสมารมร่วมกันว่าต้องการให้ฝ่ายใดเป็นรัฐบาลฝ่ายใดเป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบทวงดุล นะครับมาดูบรรทัดท้ายๆเลยนะมาดูบรรทัดท้ายๆตรงนี้ดีกว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเจตนาดีที่ต้องการให้พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลตัดวงจรนี้ไปเลยมาดูท้ายๆเลยครับแนวทางที่ควรทำให้เป็นรูปธรรมคือคณะกรรมการเลือกตั้งต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ชักช้าถูกต้องเลือกเขตเลือกถ้าเขตเลือกตั้งใดไม่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนหรือกระทำผิดน่าจะประกาศรับรองไม่ต้องร้อยครบ60วันเพื่อให้จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรครบ195หรือ475คนตามที่กฎหมายกำหนดไว้นำไปสู่ขั้นตอนรัฐสภาหากเกิดสุญญากาศอำนาจรัฐบาลรักษาการนานเกินไปจะนำไปสู่ข้อขอหาพยุงเวลาและเอื้อต่อการพลิกผันประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่านเลือกตั้งโอ้นี่ถูกต้องเลยครับมันนานเกินไปอ่ะมันนานเกินไป
ย้อนคดีศรีสะเกษม.สองแถวม.สองข้างโรงเรียนเตรียมของกลับบ้านนี่เลยชกไม่มีมุมนะครับเนี่ยประยุทธ์เติมให้เลยครับเตรียมเก็บของกลับบ้านใหญ่ดอดเฝ้ารอส้มหล่นคุณวงตะวันนะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจสู่การตอบโต้ทางการเมืองนั่นคือคำถามจากนายรังสิมันโรมไปยังประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทำไมยังไม่เก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลเสียทีทั้งที่ตั้งข้อสังเกตอีกว่าประยุทธ์ไม่เคยแสดงสปิริตในทันทีที่รู้ผลด้วยการกล่าวยินดีในคณะของพรรคก้าวไกลไม่มีท่าทียินดีไม่มีท่าทีเตรียมส่งมอบงานรัฐบาลใหม่หรือยังรอส้มหล่นโอ้โหถูกต้องเลยก็มันคนมันไม่มีน้ำใจสุภาพบุรุษนะมันไม่มีสปิริตไม่มีสปอร์ตแมนชิพเลยไม่รู้สอนกันมายังไงนะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่มีสปอร์ตแมนชิพเลยทั้งที่เป็นชายชาติทหารน่าจะยอมรับความพ่ายแพ้ตรงๆนะอ่ะต่อแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเป็นคำถามในเชิงสัญลักษณ์พอรู้กันว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกรักษาการไปจนกว่าจะรัฐบาลใหม่เป็นการบอกให้สังคมช่วยตัดตาดูว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีท่าทีพร้อมจะส่งมอบงานรัฐบาลอย่างอะไรอาวรณ์หรือยังมีโอกาสอยู่มาดูบรรทัดท้ายๆดีกว่าพูดตรงๆมีแต่ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งต้องรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่พลเอกประยุทธ์จะกลับอีกแต่นี่กับไม่ทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้คนก้าวไกลต้องออกมาไล่เก็บของจากทำเนียบเป็นการจุดประเด็นให้ยอมรับความจริงยอมทำใจเตรียมกลับบ้านได้แล้วพูดกันตรงๆสถานการณ์ส้มหล่นจะไม่มีทางหล่นใส่มือประยุทธ์ได้นะครับต่อให้ก้าวไกลเกิดฝ่าด่านสว.ไปไม่ได้จริงๆก็ยังมีเพื่อไทยเป็นขั้วเดียวกันที่เป็นพรรคอันดับ2รับช่วงไม้ต่อได้เพราะแปดพรรคขั้วเดิมเขาจับมือกันเหนียวแน่นร่วมตั้งผลักดันรัฐบาลประชาธิปไตยไปถึงฝั่งสำหรับพรรคลุงต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับว่าประชาชนมีมติชัดเจนแล้วผ่านการเลือกตั้งพ่ายแพ้ขนาดนี้นะต้องกลับบ้านเตรียมส่งมอบงานรัฐบาลยอมรับเสียว่า36เสียงห่างจาก151เสียงห่างจาก111เสียงอย่างลิบลับแม้ความเป็นจริงคือยังต้องมานั่งทำงานเทียมจนกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้เสร็จความจริงคือไม่ต้องเก็บของออกวันนี้หรอกหมายถึงต้องเคารพเสียงประชาชนตั้งใจและเปิดเผยครับก็ยินดีเนาะออกมายินดีครับออกมายินดีสปอร์ตแมนชิพหน่อยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหน่อยนะเป็นถึงพลเอกเป็นชายชาติทหารแพ้คือแพ้เนาะมาดูข่าวหน้า3นี่ก็ท่าทางน่าสนุกนะครับเออมาดูกันดีกว่าสนุกดีครับหน้า3นะครับผมอ่ะประชาชนมี10เลือกตั้ง7จำนง26ล้านเสียงเฝ้ารอใครเมื่อไหร่นายมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่นำโดยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยปัญหาหมักหมมมานานรอชำระสางนะจากอิทธิพลบุญครองประธานกกต.ยืนยันรับรองส.ส.ได้เร็วกว่าครั้งที่แล้วเร็วกว่ากรอบ60วันนะอีกเรื่องสำคัญคือพิธาแคนดิเดตนายกถือหุ้น ITV ที่ปิดกิจการไปแล้วหลายปีประธานกกต.อยู่ระบุรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานก่อนเข้าสู่กกต.เอ้าเขาไม่ทำแล้วจะไปคือหุ้น ITV ไม่มีแล้วจะไปนำมาคิดทำไมเนาะพูดถึงอะแต่รายการว่าจริงไหมฮะฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งแต่ไม่ชนะธรรมดาแต่ทิ้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมขาดลอยชนะอย่างชัดเจนก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องเห่อเข้ามาบริหารประเทศโดยเร็วปากการสำคัญได้อำนาจมาโดยฉันทามติไม่ใช่รถถังไปกระบอกปืนเขียนอำนาจสืบกติกาสืบทอดอำนาจด้านฝ่ายแพ้เมื่อเปลี่ยนผ่านอำนาจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็จ้องยินดีกับฝ่ายชนะสุดยอมแพ้ส่งมอบอำนาจมอบงานให้ผู้ชนะแต่ความจริงหาไม่งัดวิชาสารพัดเตะขาทวงคูต่างๆนานาเลือกตั้งโมฆะรัฐบาลแห่งชาติขายชาติบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเกิดน้องเลือดระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่สภาพความคิดอนุรักษ์นิยมที่พร้อมจะบดคารีฝ่ายเสรีนิยมไม่เกรงใจประชาชนผนึกกำลังไล่ประยุทธ์จันทร์โอชานายกสาการกลุ่มญาติวีรชน35กลุ่มญาติวีรชนพฤษภา35ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆเปิดแถลงจี้ลาออกเพราะพฤติกรรมเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและจริยธรรมร้ายแรงกรณีออกพ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันทรมานทำให้บุคคลสูญหายสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเตรียมยื่นปปช.ถอดถอนซ้ำสัปดาห์นี้วิโรจน์และคะแนนดิสอแกมดังก้าวไกล
กับประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกประเทศไทยจะให้เข้าถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงรถบรรทุกนอกจากภรรยาพันตำรวจเอกรองผู้การตำรวจนครปฐมยังมีตำรวจเจ้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงนี้ข่าวเสียขีดตกเป็นข่าวคึกโครมเพราะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องประชาชนมากที่สุดวันก่อนมีการจับผับดังที่ภูเก็ตสู่คำสั่งย้าย5เสือสภ.กระทู้ล่าสุดพื้นที่นครบาลเด้งภูมิกับรองภูมิกับสืบสวนสน.มักกะสันสังเวยนักท่องเที่ยวจีนครึ่งร้อยปาร์ตี้ใหญ่อีโมสุมในผมนวดโอ้มันก็เป็นมานานแล้วนะมันก็เป็นมานานแล้วครับต้องรัฐบาลใหม่นะต้องเปลี่ยนต้องล้างไพ่เลยครับต้องล้างไพ่เลยนะตัดมาหน้า6ตัดมาหน้า6นะครับปิดขยะให้เป็นห้องน้ำกับน้องๆยืดอายุอัจฉริยะอันนี้พลายถึงรัฐบาลใหม่หลากหลายเท่าเทียมอันนี้ก็จริงๆนะเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้มีสิทธิพลเมืองมากขึ้นเพศสภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับ LGBTQ เผื่อแฟนรายการยังไม่รู้เนาะใครรู้แล้วก็รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาปแบกหามนะครับ LGBT lesbian gay bisexual T แล้วก็ Q ผมไม่ออกเสียงไม่ค่อยถูกเลยนะมันเคียวอะไรเงี้ยยาวๆครับแต่เป็นสารคดีใน Netflix ก็เรียกว่าพาเลทพลายคาร์นิวัลนี้ก็จะอีกหน่อยก็จะทำให้คนรู้จักไปทั่วโลกแล้วก็จะมาร่วมนะครับเป็นท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับแล้วก็จะยกสิทธิพลเมืองของประเทศไทย อยู่ในสายตาระดับโลกนะครับว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยนะครับเรามาดูกันต่อหน้า7เลยนะครับนี่อำนาจสภารอจังหวะครับนี่อำนาจเก่าไม่ใช่อำนาจสภาขออภัยครับอำนาจเก่าเป็นอีแรงรอจังหวะเขาพลาดนะครับอำนาจเก่าใครอ่ะ3ปอประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครัฐบาลเก่าบทบาทอเมริกากับพิธาก้าวไกลเซเลนสกี้จริงเหรอเอามาดูหน่อยสิมาดูหน่อยบทหน้า7นี่เข้าวิเคราะห์สนุกนะครับความพยายามสร้างภาพให้นายพิธาริมเจริญรัตน์เป็นเหมือนเซเลนสกี้ของเป็นประธานาธิบดีของยูเครนนะครับเป็นการสร้างภาพบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งพรรคก้าวไกล14พฤษภาคมมาจากการแทรกแซงของอเมริกาการชี้นิ้วชนิดต้องโยงไปยังสถานการณ์ยูเครนเนื่องจากเซเลนสกี้เป็นพวกฝักใฝ่ตะวันตกรัสเซียจึงต้องตัดสินใจเข้าไปยึดครองขณะที่อเมริกาอยู่หมดเบื้องหลังเซเลนสกี้ต้องวาดจึงต้องวาดให้พิธาเหมือนกับเซเลนสกี้รายละเอียดที่ยูเครนอาจจะซับซ้อนสลับซับซ้อนแต่เป็นความจริงในเมืองไทยแจ่มชัดเพราะกระแสความนิยมของพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยว่างเปล่าตรงกันข้ามมีฐานความเป็นมาฐานหนึ่งมาจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบเมื่อปี2563ฐานหนึ่งมาจากการจัดการของก้าวไกลในห้วงที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะบทบาทในสภาเมื่อสองฐานนี้ประสานเข้ากันก็เกิดปรากฏการณ์ก่อนเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมมีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายปรากฏการณ์ให้อ่านจุดทางหัวเลี้ยวอย่างสำคัญได้แก่ปรากฏการณ์3ย่านมิดทาวน์ซ้อนการเชื่อมโยงไปยังการเคลื่อนไหวมวลชนปี2563ต่อ2564จุดหักเลี้ยวสำคัญได้จากคาราวานก้าวไกลภาพที่ปรากฏการเคลื่อนไหวคาราวานบอกให้รู้ความนิยมก้าวไกลไม่ได้เป็นในกรุงเทพหากแต่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศและยืนยันในการปราศรัยใหญ่ที่22พฤษภาคมล้วนเป็นผลงานก้าวไกลแท้ๆมิได้มาจากอเมริกาเลยแม้แต่น้อยนี่ครับเพราะก้าวไกลคือความจริงสืบเนื่องจากอนาคตใหม่เมื่อมีธนาธรถึงดวงกิจมาเดินช่วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผลก็คือคนเชื่อมั่นกว่า14ล้านคนก้าวไกลกับกระแสสุราฟีเวอร์โอ้โหนี่จริงๆเลยนะครับเรียกว่าอีกหน่อยก็จะดังไปทั่วโลกนะสุราพื้นบ้านของไทยมันก็เหมือนไวน์เหมือนวอดก้าเหมือนเตกิล่าวอดก้าของรัสเซียเตกิล่าของอะไรอ่ะของทางอเมริกาใต้เม็กซิโกนะครับหรือแม้แต่เหล้าจอห์นนี่วอลเกอร์วิสกี้บรันดีเนี่ยก็มาจากยุโรปนะครับอีกหน่อยของไทยก็ทำไม่แพ้ครับแฟนรายการไม่แพ้
ปลอดฉาย2ภาพซ้อนกันชี้จบแล้วปลุกไล่บิ๊กตู่ศัตรูของประชาชนศัตรูของประชาชนสวนั่นแหละศัตรูของประชาชนนะอันนี้ชัดเจนอ่ะเรามาดูข่าวรับทักษิณดีกว่านี่ผมก็อยากติดตามข่าวนี้อันนี้หึงโหดอ่ะดูตรงนี้ก่อนเมื่อไม่รักกันแล้วตำรวจยศนายดาบสังกัดเมืองสตูลบุกทุบสาเหตุหึงเมียวัย45ไปร่วมวันเกิดเพื่อนตามไปทำร้ายเมียถึงอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาก็ต้องออกจากราชการนะโอ้ตายตายตายรับทักษิณพิธาเชื่อตั้งรัฐบาลจบด้วยดีนะครับพร้อมแจ้งหุ้นสื่อปัดเทขายแล้วแย้มคุยสวทิศทางบวกชัยธวัฒน์ตุลาธนนะชัยธวัฒน์ตุลาธนอิงอุ้งอิงยินดีร้องเพลงกับพิธาโอ้วันนี้น่ารักนะครับเดี๋ยวย้ำทักษิณกับเดือนกรกฎาโค้ดคำพูดโค้ดคำพูดเมื่อถามว่ามีแผนการเดินทางกับประเทศอย่างไรนางสาววังทานกล่าวอย่างอารมณ์ดีไปรับดีหรือไม่ถ้าถามเนี่ยนะลูกก็อยากไปรับไม่อยากให้รอรับที่นี่จะได้กลับพร้อมกันคิดแล้วตื่นเต้นแต่ทราบอะไรมากกว่านี้แล้วจะบอกนะครับเมื่อถามย้ำว่าในทักษิณจะกลับมาไทยในเดือนกรกฎาใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวตกลงการตัดสินใจของพ่อฉะนั้นจะเป็นอะไรตนให้มาจังใจเต็มที่แบบไหนก็ได้เพื่อไทยจ่อโชว์วิสัยทัศน์พลังงานนะครับนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วเนาะเชื่อกกต.รับรองไม่เกินกลางมิถุนายนนี้ลั่น20ส.ส.ไม่กระทบตั้งรัฐบาลประเสริฐจันทร์ลงทองเพื่อไทยนะครับโอ้นี่ดีมากผมชอบนะอุ๊งอิงนำเพื่อไทยไว้อาลัยเสื้อแดงวัดปทุมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:10 เมื่อขบวนพาเหรดของพรรคเพื่อไทยถึงหน้าวัดปทุมวนารามนางสาวแพทองธารวัฒน์ในแพทย์ชนน่านศรีแก้วและในรัฐสายเกื้อได้ลงจากรถแห่ขบวนพาเหรดมาร่วมเขียนไว้อาลัยบนพื้นสีแดงและวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ชุมนุมปี53โดยในแพทย์ชนน่านเป็นตัวแทนเพื่อเขียนข้อความว่าจงไปสู่สุคติพบประชาธิปไตยที่แท้จริงจากนั้นนางสาวแพทองธารนำคณะเพื่อไทยเดินขบวนต่อไปยังรัฐแยกราชประสงค์ตลอดเส้นทางมีประชาชนทุกเพศทุกวัยส่งเสียงเชียร์คณะของเพื่อไทยอยู่เป็นระยะอูด้าชี้8พรรคยังเป็นเสียงข้างมากอยู่นี่ประชาธิปัตย์พูดนะครม.ยังไม่เก็บของจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่อลงกรย้ำประชาธิปไตยต้องมีสปิริตวอนหยุดเฟคนิวสร้างความแตกแยกสาธิตเตือนด้อมส้มอย่าสุดโต่งกกต.เร่ง210เรื่องคัดค้านมีร้องสอยซื้อเสียงหลอกลวงนะครับ4มหาวิทยาลัยโลกติดท็อปติดท็อปมีที่ไหนบ้างอ่ะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีมหิดลมีมอขอนแก่นและมอชออ้าวแล้วทำไมธรรมศาสตร์ไม่มีเหรอทำไมมันเป็นอย่างนั้นโอเคอ่ะอันนี้5จังหวัดเฮเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก5จังหวัดมีภูเก็ตนะครับมีด้านอาหารเนาะมีเชียงใหม่ศิลปะหัตถกรรมนะครับกรุงเทพเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านออกแบบมีสุโขทัยศิลปะพื้นบ้านผ้าทอแล้วก็มีจังหวัดเพชรบุรีนะครับสร้างสรรค์ด้านอาหารนะครับผมแหมไปเที่ยวได้หมดเลยนะอันนี้อะไรตืบจักรยานวินจักรยานนะที่นู่นนะพัทยารับทักษิณรับทักษิณต่อนะครับจอชงนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่นิด้าโพชี้คนกรุงพอใจชัดชาติ1ปีพอใจเพิ่มสีเขียวแก้อัจฉริยะนะครับแก้ทุจริตระบบขนส่งยังไม่ค่อยดีเทียบ6เดือนความนิยมลดลงชัดชาติน้อมรับคนกรุงพอใจลดลงนะบอกว่าไงไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราปรับปรุงดีแล้วที่มีคนติถ้ามีคนชมอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่าปรับปรุงตรงไหนเราเดินหน้าเต็มที่คำติเหมือนแรงผลักดันของเรายิ่งคำชมอีกเรายิ่งต้องมาเปลี่ยนเป็นพลังบวกขอบคุณ1ปีเราทำเต็มที่แล้วเชื่อว่าเราได้รับความร่วมมือหลายๆด้านทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้วิเคราะห์ความนิยมลดลง
จากสาเหตุใดเป็นเรื่องธรรมดาต่อการทำงานมีคนชอบและคนไม่ชอบแต่ก็มอบหมายให้ทีมงานไปวิเคราะห์ด้านจุดอ่อนและพยายามทำงานเต็มที่เช่นเดียวกับ1ปีที่ผ่านมาขอบคุณผลสำรวจโพลทราบรายละเอียดต้องแก้ไขครับครับจีนโอเคนะครับแฟนรายการอันนี้ก็ต้องยินดีหน่อยต้องยินดีหน่อยนะครับเต็มมือนี่ฮะชัชชุอ่อนโมก4นักตบสาวไทยกระโดดตบหนีบล็อกผู้เล่นเกาหลีใต้ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ตุรกีครับสาวไทยชนะเกาหลีใต้3-0เลยครับแฟนรายการครับก็อันนี้ใครซิวแชมป์กุลวุฒิวิธีสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยหัวชนะคู่แข่งจากฮ่องกงคว้าชัยเดี่ยวแบดมินตันโตโยต้าการูเรซซิ่งไทยแลนด์2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับผมบางยีพูดแคมเปญกับสู่รุ่งโรจน์ทุกทีมได้เงินหนุนนโยบายสมัครชิงตำแหน่งนายกบอลเงือกแปมทุบสถิติกกท.หวั่นสัมภาระมาชาซัมทองไหว้กบอนันต์วิเทศสุขสมฉลามหนุ่มคนพิการทีมชาติไทยไหว้กบ100เมตรด้วยสตรี1นาที20วินาทีคว้าเหรียญทองคลาส SB 12เช่นพาราลิมปิกที่กัมพูชาเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษขอบคุณข่าวสดด้วยครับสวัสดีครับ